วันนี้นะคะนุดีใช้เป็นไหมพรมคอตตอนนะคะ100%เเซ เริ่มต้นด้วยสิบสองห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้ถักคอทอนะคะในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มถักคอทอไปให้จบแถวนะคะ นี่นะคะจบแถวแล้วหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะถักคอทอในแถวที่สองเหมือนเดิมนะคะก็ถักไปให้จบแถวเช่นกันจบในแถวที่สองหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานถักคอทอในแถวที่สามเราจะถักให้ได้ทั้งหมดสี่สิบหกแถวนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดสี่สิบหกแถวแล้วนะคะ ก็ในหลักสุดท้ายเนี่ยนุดีจะเพิ่มหลักเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปทั้งหมด2หลักให้เรามี3หลักที่มุมนะคะเมื่อเราได้3หลักที่มุมแล้วถักคอทอหหลักต่อหนึ่ห่วงระหว่างแถวไปนะคะให้ถึงอีกมุมด้านหนึ่งในทุกๆมุมก็ให้ถัก3หลักนะคะเราก็ถักรอบจิ้นงานไปเรื่อยๆให้จบรอบงานแค่นั้นนะคะ ให้เราถักทั้งหมดสามด้านนะคะเพราะว่าด้านที่เราเริ่มต้นในแถวที่สี่สิบหกเราจะนับเป็นด้านแรกแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะถักไปอีกสามด้านเท่านั้นนะคะเมื่อนุดีจบรอบมาจนถึงจุดเริ่มต้นของแถวสี่สิบหกนะคะซ้ําเข้าไปสองหลักที่มุมจากนั้นก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะที่หลักแรกของแถวสี่สิบหกนี่นะคะเชื่อมต่อแล้วถักขึ้นสองห่วงโซ่นะคะ จากนั้นนุดีจะซ้ำพอหนึ่งคอนะคะลงไปคล้องแค่เส้นหลังนะคะนี่นะคะสอดเข้าไปแค่เส้นหลังสอดเข้าไปแค่เส้นหลังแบบนี้ดึงไหมขึ้นมา3มเส้นก็คล้องสองเส้นแรกแล้วก็คล้องสองเส้นหลังให้เราถักนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะนี่นะคะก็ะถัก พอหนึ่งคอแถวแรกจบนะคะก็เชื่อมต่อที่พอหนึ่งคอหลักแรกนะคะโดยที่เราจะไม่เชื่อมต่อที่สองห่วงโซ่นะจากนั้นให้ถักขึ้นมาสามห่วงโซ่นะคะแล้วก็ให้ซ้ำพอหนึ่งคอนะคะลงไปหนึ่งหลักนะแล้วทีนี้เนี่ยนุดีจะถักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปห้าหลักนะคะ นี่นะคะได้4ี่หลักแล้วก็ถักอีกหลักที่ห้าแล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปในหลักที่ห้าด้วยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6หลักนะคะก็คือ1หลักแรก3ห่วงโซ่แล้วก็5หลักทีนี้ก็ถักปกติตามแพทเทิร์นก็คือพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไป6หลักแล้วก็ซ้ำในหลักที่6นะคะ1หลัก ตอนนี้นุดีถักจบแถวนะคะจะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามนะคะที่เราเริ่มต้นแถวนะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงมาที่หลักพอหนึ่งคอด้านล่างเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นถักสามห่วงโซ่ สามห่วงโซ่แล้วให้ถักพอหนึ่งคอลงไปห้าหลักนะคะ จากนั้นให้ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหกหลักมาที่พอหนึ่งคออีกข้างหนึ่งด้านนี้นะคะ นี่นะคะชิ้นงานของเราจากนั้นเนี่ยมาที่สองหลักกลุ่มถัดมานี่นะคะเราก็จะถักคล้องในหลักแรกก็คือพอหนึ่งคอหกหลักนี่นะคะสองหลักที่มันซ้ํากันนี่นะก็ถักพอหนึ่งคอลงไปหกหลักนะ พอหนึ่งคอหกหลักแล้วให้ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็มาที่หลักด้านข้างอีกหลักนะคะถักพอหนึ่งคอลงไปหกหลักเช่นกันนะคะ ตอนนี้นุดีก็ได้สองกลีบแรกนะคะเราจะถักทุกๆสองหลักที่เราซ้ำกันในหกหลักของเรานี้นะคะทุกๆหลักที่ซ้ำกันแบบนี้เราจะถักแพทเทิร์นแบบนี้ให้จบแถวนะ ก่อนที่เราจะขึ้นตัวกระเป๋าไปมากกว่านี้นะคะนุดีถักฐานให้เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเริ่มถานกระเป๋านะคะแต่ว่าจะถักจํานวนห่วงโซ่น้อยกว่าตามที่นุดีต้องการแล้วก็นี่นะคะพลาสติกนุดีใช้จากแผ่นพลาสติกเป็นที่เราใช้รองจานนะคะนุดีเอามาตัดเพราะว่าเนื้อพลาสติกมันจะหนานิดนึง แล้วก็นี่นะคะชิ้นที่นุดีถักไว้นุดีจะเย็บติดลงไปเพื่อที่นุดีจะสอดพลาสติกของนุดีเข้าไปเพื่อเป็นฐานกระเป๋านะคะนี่นะคะนุดีก็เย็บฐานกระเป๋าเรียบร้อยนะคะ ก็จะออกมาแบบนี้ให้กระเป๋าของดีอยู่ทรงมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่อยากให้กระเป๋ามีฐานที่อยู่ทรงเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําตามนุดีนะคะทีนี้นุดีก็จะมาถักต่อแถวเมื่อกี้ให้เสร็จนะคะตอนนี้นุดีก็ถักได้ครึ่งแถวแล้วก็จะถักต่อให้เสร็จแถวนี้นะ นี่นะคะทุกดีก็จบกลุ่มสุดท้ายแล้วจะเชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่ของกลุ่มแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นเชื่อมต่อไปที่แถวด้านล่างนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วง หลักที่ตรงกันเลยจากนั้นนะคะถักขึ้นมาสามห่วงโซ่นะคะจากนั้นถักพอหนึ่งคอในห่วงโซ่ถัดไปนะคะแล้วก็ในห่วงโซ่ถัดไปก็ถักอีกหนึ่งหลักพอหนึ่งคอเช่นกันแล้วทีนี้เนี่ยเราจะถักลงกลางกรีบนะคะหนึ่งหลัก ก็ดีจะพยายามถักให้อยู่ตรงกลางในห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักมาที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะตรงห่วงโซ่นี้ในห่วงโซ่ถัดไปก็ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะแล้วก็มาถึง ห่วงโซ่ตรงกลางนี้เราจะถักสองหลักลงไปนะคะนี่นะซ้ำหลักที่สองลงไปจากนั้นให้ถักอีกหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปสองหลักก่อนที่เราจะไปถึงตรงกลางกลุ่มนะคะนี่นะคะหลักที่สองทั้งหมดระหว่างกลุ่มเนี่ยเราจะมีทั้งหมดห้าจุดนะคะห้าห่วงโซ่ทีนี้ตรงนี้คือห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มก็ถักหนึ่งหลักแล้วก็ถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงโซ่ไปสองหลัก แล้วก็ห่วงโซ่ตรงกลางคือห่วงโซ่ที่3ให้ถัก2หลักนี่นะคะสองหลักแล้วในห่วงโซ่ที่3ามถักสหลักสามหลักที่สองลงไปจากนั้นสองหลักสุดท้ายก่อนจะไปถึงกลุ่มก็ถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มหลักตรงกลางแบบนี้ จบแถวแล้วก็ซ้ําอีกหนึ่งหลักลงไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นแถวนะคะเพราะตรงนี้คือหลักตรงกลางที่เราจะมีการเพิ่มหลักนุดีก็ซ้ำหนึ่งหลักพอหนึ่งคอลงไปก่อนที่นุดีจะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงในห่วงโซ่ที่สาม จากนั้นเลื่อนห่วงไปที่หลักพอหนึ่งคอหลักสามห่วงโซ่ะคะ่ะหลักที่เป็นสามห่วงโซ่แล้วก็ถักขึ้นสามห่วงโซ่เหมือนกันนะคะจากนั้นถักซ้ำพอหนึ่งคอลงไปห้าหลัก ห้าหลักแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วมาที่พอหนึ่งคออีกด้านหนึ่งนะคะถักพอหนึ่งคอลงไปหกหลัก นี่นะคะก็จะนับเป็นแถวที่สองของกลุ่มที่เป็นกลีบกล็ดของเรานะคะจากนั้นกระโดดมาที่2หลักที่ซ้ำกันนะคะก็ถักพอ1คอหหลักลงไปในผลคอหลักแรกนะคะเพื่อเป็นการสร้างกลีบด้านแรก จากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่และถักพอหนึ่งคอหกหลักในพอหนึ่งคอหลักถัดมานะคะ นี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้นะคะเฉพาะกลุ่มแถวที่มีกลีบเนี่ยทั้งหมด15แถวนะคะนี่นะคะทั้งหมด15แถวของนุดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะก็นุดีจะถักจบที่หลักสุดท้ายพอดีก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะของกลีบแรกก็คือ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวนะคะ จากนั้นถักเหมือนเดิมนะคะด้วยการเลื่อนห่วงไปที่หลักด้านหลังที่ตรงกันนะคะก็เลื่อนห่วงดึงไหมขึ้นมาเลยจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำนะคะคอทอหนึ่งหลักจากนั้นในสามห่วงโซ่ถัดไปถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะ นี่นะคะทีนี้ก็จะมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะให้ดูนี่นะคะทั้งหมดของเราสี่หลักอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมาเริ่มตรงห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้นะคะเว้นหนึ่งห่วงโซ่ที่ติดกับกลุ่มตรงกลางถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปทั้งหมดห้าหลักนะคะนี่นะสามแล้วแล้วก็สี่แล้วก็หลักที่ห้านะคะทั้งหมดห้าหลักแล้ว ก็กระโดดมาที่อีกฝั่งหนึ่งเว้นหลักแรกถักในหลักที่สองนะคะคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปห้าหลักเช่นกันนะคะ นี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวแล้วนะคะของนุดีก็หลักสุดท้ายก่อนที่นุดีจะเชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะที่นุดีเริ่มแถวนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะเราก็ซ้ำคอทอหนึ่งหลักลงไปแล้วก็ถักคอทอนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้จบรอบในแถวที่สองนะคะ นูดีก็จะถักทั้งหมดนะคะเจ็ดแถวคอทอนะคะทั้งหมดเจ็ดแถวจบแถวที่เจ็ดเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นนับมาสามห่วงโซ่แล้วก็หมายไว้แล้วก็นับไปอีก28ดห่วงโซ่แล้วก็หมายอีกด้านไว้นะคะจะเป็นในส่วนของสายกระเป๋านะคะจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอไปสามหลักให้ถึงจุดที่เราหมายไว้นะคะ จากนั้นนุดีจะถักขึ้นมาหส56ห่วงโซ่นะคะจากนั้นนะคะนุดีจะดึงปลายใหม่ให้ยาวๆนิดนึงแล้วก็จะใช้เข็มสอยนะคะ ตอนนี้นะคะนุดีก็ได้ลูกปัดทั้งหมด23ลูกแล้วนุดีจะดึงไหมออกนะคะสำหรับห่วงโซ่ที่เหลืออยู่ของนุดีจะดึงออกแล้วก็จากนั้นจะใช้ไหมที่เหลือถักต่อกับกระเป๋านะคะ ทีนี้นะคะนุดีจะสอยย้อนกลับไปนะคะเพื่อที่ว่าสายกระเป๋าของนุดีจะแข็งแรงมากขึ้นเป็นสองเส้นนะคะนี่นะคะก็มาถึงด้านนี้แล้วนุดีก็จะเย็บติดกับมุมด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ไหมของนุดีเนี่ยยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีจะถักย้อนกลับไปอีกนะคะสอยย้อนกลับไปอีกถึงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่ว่าเส้นกระเป๋าของนุดีจะเป็นเส้นที่3นะคะนี่นะจะถักสอยย้อนกลับไปนะคะ นี้นะคะก็สอยมาจนถึงด้านนี้แล้วนะคะนุดีก็จะใช้เข็มนะคะถักต่อไปนะคะถักคอทอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด28หลักจากนั้นถัก56หห่วงโซ่แล้วก็ร้อยลูกปัดให้เป็นสายกระเป๋าอีกด้านหนึ่งนะคะ นี่นะคะนุกดีก็มาจนถึงสายกระเป๋าสามรอบแล้วนะคะก็จะถักมาให้จนจบอีกด้านหนึ่งแค่นั้นนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเป๋าของเราดีไซน์ก็จะออกมาแบบนี้นะคะ ใครที่หักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจของนุดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดีและรับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะ